ะไรนะแกเป็นอะไรเนี่ยเปล่านี่เออไม่ฉันยินดีกับแกด้วยนะที่แกได้โบนัสของเดือนนี้อ่ะขอบใจนะแกมาๆๆกินได้แล้วกินอิ่มยังอืมอิ่มแล้วงั้นเช็คบิลเลยเนาะอืมน้องคะคิดเงินเลยค่ะเดี๋ยวฉันจ่ายเองดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแค่ค่าข้าวเองเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฉันโอนส่วนของฉันให้แกดีกว่าเฮ้ยก็บอกว่าไม่ต้องไงฉันเลี้ยงป่ะคิดมากอ่ะเชอรี่เดี๋ยวเย็นนี้เราต้องทำโอทีกันต่อนะเพราะว่ารายงานที่ผู้จัดการให้แกทำเนี่ยบริษัทซอย8เขาต้องการด่วนเลยแหละอืมฉันรู้ละกรุณาชำระค่าห้องด้วยนะคะทั้งหมด 6,500 บาทขอบคุณค่ะต้องจ่ายค่าห้องอีกแล้วเหรอเนี่ยเดือนนี้ได้กินมาม่าอีกแล้วแน่เลยกินมาม่าอะไรกันแกขาดเงินเท่าไหร่แกบอกฉันได้เลยนะเดี๋ยวฉันให้ยืมเฮ้ยจริงดิขอบคุณนะแกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเงินเดือนออกแล้วฉันรีบคืนให้นะไม่เงินแกเยอะขนาดนั้นอ่ะแกฉันยืมหน่อยสิได้สิสบายมากคุณไมค์พรุ่งนี้ก่อน9โมงเช้าคุณช่วยไปเตรียมของให้ลูกค้าด่วนเลยนะเชอรี่ฉันมีงานด่วนที่ต้องไปทำอ่ะยังไงแกทำงานต่อก่อนเลยนะแล้วถ้าทำเสร็จเนี่ยส่งให้ฉันด้วยฉันทำต่อเองอะไรนะคะเชอรี่บอกว่าฉันไปออกเดทแต่ว่าเมื่อคืนผู้จัดการเป็นคนให้ฉันไปหาของขวัญให้ลูกค้าไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมฉันถึงทำแบบนี้อ่ะใจเย็นคุณไม้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจไปเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานคุณเข้าใจหรือเปล่าผู้จัดการคะพรุ่งนี้เรามีประชุมกันใช่ไหมคะใช่ทำไมล่ะฉันว่าฉันคิดแผนออกแล้วล่ะค่ะแผนอะไรอ่ะเชอรี่พอดีฉันมีธุระด่วนที่ต้องไปทำอ่ะคงเข้าประชุมด้วยไม่ได้แล้วยังไงฝากแกบอกผู้จัดการให้ด้วยนะอืมได้สิแกไปเถอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเริ่มประชุมกันเลยนะครับอ้าวแล้วมายล่ะคะผู้จัดการคะเมื่อกี้มายเขาบอกว่าจะไม่เข้าประชุมห่วยแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าต่อไปเนี้ยจะไม่เข้ามาประชุมด้วยมายเขาพูดขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะผู้จัดการเขาเพิ่งบอกฉันเมื่อกี้เองนะคะ
ว่ารอบเนี้ยเราก็มีพยานอยู่นะคะคุณไม้ครับว่าไงคะเดี๋ยวคุณไปเรียกพนักงานเข้ามาประชุมเลยนะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปซื้อของข้างนอกก่อนแล้วจะรีบตามเข้าไปนะคะยังไงผู้จัดการเข้าไปชมก่อนเลยค่ะโอเคครับงั้นก็แสดงว่าแกที่อยากจับแกได้คาหนังคาเขาเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีแบบนี้แหละแกนี่มันร้ายกว่าที่ฉันคิดอีกนะใครกันแน่ที่ร้ายกับฉันก่อนเชอรี่ฉันเห็นแกเป็นเพื่อนมาตลอดแต่แกกับเห็นฉันเป็นศัตรูแกทำกับฉันขนาดเนี้ยคิดว่าฉันควรเป็นเพื่อนกับแกอยู่ไหมก็ใครฉันให้แกมาได้ดีกว่าฉันล่ะแกรู้ไว้ด้วยนะว่าคนอย่างฉันแพ้ใครไม่ได้แล้วถ้าแกอยากเอาชนะฉันมากนะคะทำไมไม่พยายามให้มากขึ้นอีกล่ะดีกว่าที่แกมาใส่ร้ายให้ฉันดูแย่แบบนี้นั่นสิคุณเชอรี่คนเราถ้าพยายามเนี่ยมันก็ต้องเป็นของเราผมว่าทางที่คุณเลือกเนี่ยมันเป็นทางที่ผิดนะเชอรี่ความอิจฉาริษยาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้แกมีความสุขมากหรอกนะจำเอาไว้เอาเป็นว่าคุณไปพักร้อนสักครึ่งเดือนแล้วกันเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยคิดอะไรได้บ้างแต่ถ้าคุณยังคิดอะไรไม่ได้ก็ไม่เหมาะที่จะเป็นพนักงานของบริษัทน้องคะนับเงินเสร็จค่อยเรียกเช็คบิลน่าจะดีกว่านะคะไม่วันนี้ให้ผมเลี้ยงดีกว่านะไม่ได้ก็เมื่อวานนายเลี้ยงแล้วนี่เราตกลงกันแล้วว่าวันนี้ฉันจะเป็นคนเลี้ยงบาทน้องจะนับถึงพรุ่งนี้เลยเหรอคะอ้าวเมื่อกี้ฉันนับถึงไหนแล้วน้องคะจะให้พี่รออีกนานไหมคะแป๊บนึงนะคะจะเสร็จแล้วค่ะพี่รอน้องมาจะ10นาทีแล้วค่ะพอทำไมไม่นับมาหลายรอบแล้วนะเชื่อผมให้ผมเป็นคนจ่ายเถอะนายอายเขาเหรียญก็เป็นเงินนะทำไมเราจะใช้เหรียญในการจ่ายค่าอาหารไม่ได้ผมรู้แต่ว่าเขารอนานแล้วนะให้เขารอสักหน่อย
ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็พยายามรับดูเร็วแล้วนี่หลงนี่ครับ140จ่ายแบบนี้ตั้งแต่แรกก็จบต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ไม่เดี๋ยวก่อนสิไม่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 นี่คุณเป็นอะไรเนี่ยผมแค่จะจ่ายเงินแทนคุณทำไมต้องโกรธกันด้วยนายอายมากเลยเหรอมันน่าอายมากเลยเหรอที่ฉันจ่ายเงินด้วยเหรียญแล้วนายจะมาคบฉันเป็นเพื่อนทำไมนายก็รู้นี่ว่าบ้านฉันมันจนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือสถานการณ์แบบนั้นจะให้เขารอมันก็ไม่ดีเขาก็ต้องไปดูแลลูกค้าโต๊ะอื่นต่อนายไม่ต้องมาอ้างเลยอายก็บอกว่าอายผมขอโทษฉันต่างหากที่ต้องขอโทษนายที่ทำให้นายต้องอับอายแต่วันนี้ฉันก็บอกแล้วว่าฉันจะเป็นคนเลี้ยงฉันก็แค่อยากเลี้ยงตอบแทนนายบ้างถึงบ้านฉันจะจนแต่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันใช้ทุกวันนี้ฉันก็หามาด้วยตัวเองฉันใช้เวลาว่างที่คนอื่นไปเที่ยวทำงานพาร์ทไทม์เพื่อส่งตัวเองเรียนเงินฉันมีน้อยก็จริงแต่ฉันก็มีศักดิ์ศรีฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่เห็นว่าผู้ชายเลี้ยงข้าวแล้วมันเป็นเรื่องปกติคนที่ทำดีกับฉันฉันก็แค่อยากตอบแทนเขาบ้างก็แค่นั้นเองแต่วันนี้นายทำให้ฉันดูไร้ค่ามากยังไงก็ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้แต่ต่อไปเนี่ยฉันคงไม่กล้าไปกินข้าวกับนายอีกแล้วไม่ไม่ไม่50 บาทจ้ะนี่น้องน้องตั้งใจจะมาแกล้งพี่ใช่ไหมคะเปล่านะครับก็ผมมีแต่เหรียญพี่จะรับไหม5 7 8 9 10 4 10 6 7 8 9 10อ่ะพี่ช่วยผมถือหน่อย20 2 3มองอะไรครับไม่เคยเห็นคนจ่ายค่าอาหารด้วยเหรียญหรือไง20 27 28 29 30 30
จับดีๆพี่3 2 3 3 4 40ผมขอโทษนะเรื่องวันนั้นผมคิดถึงแต่ตัวเองโดยไม่สนใจความรู้สึกของเธอยกโทษให้ผมนะไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ได้กดนายแล้วไปไปไหนตามผมมาเก็บตังค์ด้วยครับจ้าสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดสิบยี่สิบสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสามสิบสองสี่หกแปด40แล้วนะครับ2 4 6 7 8 9 10 50 50บาทครับเนี่ยขอโทษนะครับพอดีผมจำคนผิดผมว่าแฟนผมทีหลังก็ระวังหน่อยนะคะผมมีประชุมอีก2ประชุมนะคะประชุมแรกเนี่ยประชุมกับขอเป็นผัดแหนมไก่ไข่แล้วกันมายเดี๋ยวคุณช่วยยกเลิกการประชุมของเย็นนี้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมีภารกิจใหญ่ต้องทำนี่คุณก๊อฟนะเป็นหัวหน้าแผนกจัดซื้อแล้วก็เป็นหัวหน้าเธอด้วยบังเอิญจังเลยนะครับไม่คิดว่าเราได้ร่วมงานกันงั้นทั้งสองคนคุยกันไปก่อนเลยนะคะทำงานอยู่หรอครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้ไม่เป็นไรค่ะงานของฉันทำเองได้ทีหลังคุณช่วยให้เกียรติฉันด้วยนะคะขอตัวค่ะอ
้าวคุณแอนจะกลับบ้านแล้วเหรอครับให้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเฮ้ยอย่าเกรงใจสิรถผมเนี่ยนั่งสบายนะผมว่าไม่ต้องหรอกครับเพราะว่าอันเนี่ยเขามีแฟนแล้วไปเถอะอันไอเด็กนี่มีปัญญาขับรถด้วยเหรอวะแฟนเดี๋ยวกลับไปเนี่ยพี่ทำผัดไข่ใส่แหนมให้กินนะนี่พี่ไปซื้อมอไซค์มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อรถมือสองน่ะเอาไว้ขับไปซูเปอร์มาร์เก็ตไงช่วงเนี้ยรถมันติดด้วยก่อนแน่ๆนะไปไปเลยนึกแล้วเชียวก็แค่เด็กหนุ่มเกาะผู้หญิงกินกระจอกว่ะนี่จ้าหอมจังเลยไปลองชิมสิเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยอ่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่ก็ทำกับข้าวอร่อยเหมือนกันอร่อยเนี่ยก็กินเยอะๆเลยนะจะได้โตไวๆอ่ะนี่บูลลี่เหรอเดี๋ยวเถอะรอเล่นนะเดี๋ยวพี่ตักให้นะค่ะฮัลโหลอันคือหัวหน้าจะให้เธอไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดอะแค่ฉันคนเดียวเหรอเปล่าก็ทั้งหมดนั่นแหละได้จ้ะเธอตกลงแล้วค่ะดีมากงั้นเธอกลับก็ได้ล่ะค่ะเอ้าไปไหนกันหมดเนี่ยคุณก๊อฟทำไมถึงไปคุณล่ะคะแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดจะมีคนอื่นได้ไงล่ะก็ต้องมีผมคนเดียวสิอย่าเข้ามานะคะไม่งั้นฉันจะแจ้งความจริงๆด้วยแจ้งแล้วไงคุณคิดว่าผมกลัวเหรออย่านะคะฉันส่งโลเคชั่นให้แฟนของฉันแล้วแล้วไงแฟนคุณอยู่ไหนก็ไม่รู้กว่าจะมาถึงยอมไปเมียผมซะไปได้ไปช่วยด้วยนี่มึงถ้ามึงกล้าแตะต้องอันอีกแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยกูไม่ใช่แค่ต่อยหน้าแน่ไปอันผมให้โอกาสคุณแล้วนะหลังจากนี้จะไม่มีโอกาสแบบนี้ไอ้แฟนกระจอกกระจอกของเธอคนนี้ไม่มีอะไรดีทั้งหนาวะแล้วแกล่ะมีอะไรดีได้พรุ่งนี้บอสใหญ่จะมาดูการทำงานของผมถ้าผมได้เลื่อนขั้นแล้วก็
ได้เห็นดีกันแน่ได้ฉันจะคอยได้เดี๋ยวได้เห็นดีกันพี่เมื่อไหร่บอสจะมาเนี่ยแกไม่ต้องตื่นเต้นหรอกเดี๋ยวนายคอยโชว์ผลงานก็ได้ล่ะส่วนจะเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าขึ้นอยู่กับบอสล่ะได้พี่พี่สบายใจได้เลยผมไม่ทำให้พี่ผิดหวังแน่นอนเออให้มันได้อย่างนี้สิสวัสดีค่ะบอสมากันครบยังรออยู่ในห้องประชุมกันแล้วค่ะดีมากยังไงบอสมาแล้วแกตกใจเหรอบอสครับเรื่องก่อนหน้านี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆว่าอันเป็นแฟนบอสครับเหรอแกพูดแบบเนี้ยงั้นก็แสดงว่าผู้หญิงทุกคนที่ไม่ใช่แฟนฉันก็ต้องถูกแกลวนลามแล้วก็คุกคามแบบเนี้ยเหรอไม่นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมไม่ได้หมายความแบบนั้นครับก่อนหน้าเนี้ยบริษัทที่แกเคยทำแกคงทำนิสัยแย่ๆแบบนี้จนต้องถูกไล่ออกสินะแต่แกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะนอกจากจะโดนไล่ออกจากที่นี่แล้วเนี่ยแกยังต้องไปอธิบายกับตำรวจที่โรงพักอีกด้วยหมายความว่ายังไงครับบอสก็หมายความว่าฉันเอาข้อมูลเรื่องเร็วๆของแกที่ทำกับพนักงานของฉันเนี่ยให้ตำรวจแล้วนะอาชีพของแกเนี่ยมันจบละสถานที่ต่อไปของแกก็คือคุกพี่โทรหาสามีให้มารับดีกว่างั้นหนูโทรหาแฟนหนูให้มารับดีกว่าฮัลโหลคะที่รักหนูกินเสร็จแล้วมารับหนูหน่อยได้ไหมได้สิคะแล้วหนูอยู่ไหนคะอยู่ร้านกาแฟที่หนูชอบมาประจำค่ะอ๋อโอเคค่ะถ้างั้น15นาทีถึงนะ15นาทีทำไมเร็วขนาดนี้เนี่ยพี่คิดถึงหนูใช่ไหมล่ะใช่คิดถึงคิดถึงพี่อยากกัดหนูใจจะขาดแล้วเนี่ยค่ะพี่ค่อยๆมานะคะมีรุ่นพี่จะแนะนำให้พี่รู้จักด้วยโอเคค่ะถ้างั้นพี่จะรีบไปนะค่ะงั้นหนูรอที่ร้านนะคะค่ะว่ายังไงมีแฟนนี่มันดีแบบนี้นี่เองอิจฉาเนาะฮัลโหลว่าไงเมย์ว่างไหมอ่ะมารับฉันหน่อยสิอ๋อไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างตอนเนี้ยผมยังมีงานด่วนที่จะต้องไปทำคุณต่อรถกลับบ้านเองเลยนะงั้นแค่นี้แหละให้พี่ต่อรถกลับบ้านเองนี่แหละนะความแตกต่างระหว่างแฟนกับสามีถ้าเปรียบเทียบกับเธอพ
พี่น่าสงสารมากเลยเนาะอย่าพูดแบบนี้สิพี่ไม่แน่ถ้าหนูแต่งงานแล้วอาจจะแย่กว่าพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไปด้วยกันไหมได้ละค่ะเดี๋ยวหนูอยู่รอแฟนที่นี่แหละเดี๋ยวเขามาแล้วจะหาหนูให้เจอหวานหวานเข้าไปอ้าวออนทำไมหนูนั่งอยู่คนเดียวล่ะคะเพื่อนไปไหนล่ะอ๋อพี่เขาไปห้องน้ำค่ะเพื่อนหนูคนนี้เขาเป็นใครคะชื่ออะไรหรอพี่ไม่รู้จักเขาหรอกเดี๋ยวเขามาพี่ก็รู้เองแล้วพี่อยู่ไหนคะเมื่อกี้ทำไมพี่มาเร็วจังก็พี่คิดถึงหนูไงพี่อยากกัดหนูใจจะขาดแล้วเนี่ยเง่าพี่ก็เลยรีบซิ่งรถมาไงพี่อย่ามาโม้เลยหนูไม่เชื่อคำหวานของพี่หรอกทำไมจู่ๆถึงอยากแนะนำเพื่อนให้พี่รู้จักล่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะวันนี้หนูมานั่งโม้กับรุ่นพี่คุยถึงเรื่องพี่เลยอยากแนะนำให้รู้จักพี่อย่าหลงตัวเองไปไหนเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเจอเพื่อนหนูครั้งแรกพี่ก็อยากแต่งตัวให้ดูดีหนูจะได้ไม่อายเขาไงพี่แต่งตัวแบบนี้มาโอเคไหมหนูว่าก็โอเคแล้วนะรุ่นพี่หนูคนนี้เขาเป็นหมอฟันเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องการแต่งตัวหรอกงั้นเรารีบไปกันเถอะไปแล้วก็มาแล้วรู้จักกันก่อนสิอ้าวพี่เมย์มาพอดีเลยนี่แฟนหนูค่ะชื่อพี่หลงพี่หลงนี่พี่เมย์นะหมอฟันที่ดีที่สุดในเชียงใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนของเธอนี่ดีจังเลยเนาะไม่ถึง10นาทีก็มาถึงละส่วนสามีของพี่บอกว่าติดธุระให้พี่ต่อรถกลับบ้านเองไม่เป็นไรค่ะพี่เมย์เดี๋ยวพี่เมย์กลับกับเราก็ได้เดี๋ยวพวกเราไปส่งงั้นก็รบกวนพวกเธอสองคนหน่อยนะออนพวกเธอสองคนรู้จักกันได้ยังไงหรอเราอยู่กรุ๊ปทัวร์เดียวกันก็เลยรู้จักกันคุณหลงนี่ชอบเที่ยวเนาะส่วนสามีของฉันเนี่ยชวนไปเที่ยวที่ไหนไม่เคยไปเลยใช่ค่ะคุณหลงเขาชอบเที่ยวมากเราไปมาด้วยกันตั้งหลายประเทศแล้วทั้งจีนเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์ถึงว่าเดี๋ยวๆก็ไปต่างประเทศแล้วพวกเธอสองคนคบกันนานหรือยังแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานหรอพี่นี่ชอบเผือกนะเผือกทุกเรื่องเลยอ่ะ ออนบ้านเพื่อนเธอเลี้ยวขวาข้างหน้าใช่ไหมคุณหลงนี่ขี้อายเนาะพูดแค่นี้ก็อายละเราสองคนก็รู้จักกันมาตั้งนานละฉันก็อยากรู้เรื่องของเธอบ้างสิฉันอยากรู้เรื่องของเธอบ้างไม่ได้หรือไงหนูก็บอกแล้วไงว่าเป็นแฟนกันพี่นี่รู้แล้วก็ยังจะถามอีกเนาะหน้าแปลกเนาะที่ผู้ชายแบบคุณหลงป่านนี้แล้วยังไม่แต่งงานก็วันๆเขาเอาแต่ทำงาน
รวจเขารู้ทางดีนะลงคุณจะกลับบ้านหรือว่าจะไปส่งไอออนหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรเธอก็ลองถามมันดูสิเมย์คุณฟังผมอ่ะทำบ้าอะไรเนี่ยเอามือสกปรกของแกออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้ใช่ฉันบ้าไปละจนถึงวันเนี้ยฉันเพิ่งได้รู้ว่าสันดานของแกมันเหี้ยขนาดไหนออนคุณรีบขึ้นรถไปก่อนเลยอย่าไปฟังผู้หญิงคนนี้พูดคุณรีบขึ้นรถไปก่อนได้ไหมทำไมแกกลัวว่ากิ๊กของแกจะได้ยินในสิ่งที่ฉันพูดกับแกอย่างนั้นเหรอแกกลัวมันเสียใจกันเหรอแล้วทำไมแกถึงไม่นึกถึงความรู้สึกของฉันบ้างอะทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะคุณฟังผมอธิบายก่อนฉันจะถามแกเป็นครั้งสุดท้ายนะว่าแกจะกลับบ้านหรือว่าแกจะไปส่งอีกอะไรนี่คนนี้คือสามีพี่ใช่อีผู้หญิงหน้าด้านออนหนูฟังพี่อธิบายก่อนนะคือพี่อยากจะบอกคุณไม่ให้ฉันไปบ้านคุณแล้วคุณก็ไม่ยอมมาบ้านฉันไม่ยอมรู้จักกับเพื่อนฉันสักคนเพราะว่าแฟนของฉันเป็นสามีของพี่เมย์ใช่ไหมพี่หลงฉันเคยมีแฟนมาก็หลายคนแต่ฉันไม่เคยเป็นแฟนกับคนที่มีเมียแล้วแม้แต่ครั้งเดียวพี่ทำให้ฉันอับอายมากออนคุณยังมีหน้ากลับมาที่บ้านอีกนะตอนเนี้ยคุณกำลังโกรธผมอยู่ผมไม่อยากจะอธิบายอะไรกับคุณทั้งนั้นแล้วคุณจะไม่ให้ฉันโกรธได้ยังไงถ้าคุณหายโกรธผมแล้วผมค่อยมาคุยกับคุณไหนคุณบอกฉันหน่อยสิว่าฉันจะไม่โกรธคุณได้ยังไงสามีตัวเองเอาเพื่อนมาเป็นกิ๊กคุณบอกฉันหน่อยสิว่าฉันไม่ควรจะโกรธคุณยังไงสามีของคุณไปมีกิ๊กคุณเป็นภรรยาคุณไม่คิดบ้างเหรอว่ามันเป็นพ่ออะไรหลงแกนี่มันหน้าตัวเมียไรอะไรคุณดูสภาพคุณตอนนี้สิเพราะคุณเป็นแบบนี้ไงผมถึงไปมีกิ๊กแล้วที่ฉันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่เพราะคุณหรือยังไงชีวิตคู่ถ้ามันไม่มีความรักมันก็เป็นได้แค่กระดาษไร้ค่าสองใบใช่เวลาแบบเนี้ยมึงยังคิดคำคมได้เนาะตอแหละไอ้ผู้ชายตอแหละออกจากบ้านฉันไปเดี๋ยวนี้ไปเออไปก็ไปกูก็ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้หรอกพี่รักหนูนะกลับมาอยู่กับพี่เถอะนะ
จะมาหาฉันอีกทำไมจะให้ฉันไปเป็นมือที่สามอีกงั้นเหรอออนหนูรู้ไหมตอนเนี้ยพี่ไม่เหลือใครแล้วนะพี่มีแค่ออนคนเดียวพี่จะหย่ากับเมย์เรากลับมารักกันเหมือนเดิมเถอะนะฉันอยากได้แฟนที่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ไปกินข้าวดูหนังไปเที่ยวด้วยกันได้แบบเปิดเผยฉันไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ต้องมาหลบๆซ่อนๆแต่คุณให้ฉันไม่ได้ออนออนอย่าทิ้งพี่ไปอีกคนเลยนะพี่ขาดออนไม่ได้จริงๆออนนี่มึงรู้ข่าวยังวะข่าวอะไรวะก็ข่าวที่ว่าบริษัทเรากำลังหาผู้จัดการสาขาใหม่ไงเงินเดือนตั้ง 45,000 เลยนะฮะจริงเหรอวะกูเพิ่งรู้จากปากมึงเลยนะเนี่ย 45,000 อะไรอ่ะเออจริงแล้วมึงว่าตำแหน่งนี้ใครจะได้ไปประจำสาขาใหม่วะจะใครล่ะวะก็ต้องเป็นกูดิกูทำงานที่นี่มา10ปีประสบการณ์กูก็เยอะถ้าบอสไม่เลือกกูนะบอสจะเลือกใครเดี๋ยวก่อนนะมึงกูเนี่ยก็ทำงานมาหลายปีพอๆกับมึงไม่แน่นะผลงานของกูอาจจะดีกว่าของมึงก็ได้บอสเนี่ยเขาต้องเลือกกูต่างหากมึงคอยดูแล้วกันว่าบอสจะเลือกกูได้เลยครับเพื่อนกูจะคอยดูไม่มึงก็กูนี่แหละที่จะได้เป็นผู้จัดการสาขาใหม่เฮ้ยจะ10โมงแล้วนี่กูมีหน้าส่งเอกสารกับบอสว่ะเกือบลืมเลยเฮ้ยเอกสารอยู่ไหนวะไอ้ตาลเอกสารอะไรวะเอกสารรายงานการประชุมเมื่อวานอะดิกูนึกออกแล้วเมื่อวานกูให้เด็กใหม่ไปแก้สายป่านนี่แล้วยังไม่มาทำงานอีกหรอวะนั่นไงเดินตอกแตกตอกแตกมานู่นละนี่เด็กใหม่เธอไม่ดูนาฬิกาไงวันนี้มันกี่โมงละมาสายยังไม่พอยังเดินช้าไปเจ้าอีกหนูมาสายเองค่ะขอโทษนะคะแล้วเอกสารที่ฉันให้เธอไปแก้เมื่อวานเนี่ยอยู่ไหนนี่ค่ะตี๋เอ้ยนี่ไอเด็กใหม่เป็นเด็กใหม่เนี่ยแล้วยังมาสายอีกระวังตัวไปเถอะสภาพแบบนี้เช่นเห็นมาเยอะแล้วเดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอกนี่เด็กใหม่จำไว้นะเป็นเด็กใหม่อ่ะมาสายเข้าใจปะค่ะเอ้ายืนโง่อยู่ทำไมเนี่ยไปทำงานดิไป
ตอนนี้ผมยังหาคนที่เหมาะสมเป็นผู้จัดการคนใหม่ไม่ได้เลยครับใช่ครับสาขาที่เชียงใหม่เดี๋ยวเรื่องยังไงผมจะแจ้งให้คุณหนุ่ยทราบนะครับได้เลยครับสวัสดีครับบอสครับบอสเรียกพวกเราสองคนมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเชิญนั่งก่อนสิครับบอสครับผมมีเรื่องจะแจ้งตอนนี้บริษัทของเรากำลังจะหาผู้จัดการคนใหม่ไปเปิดสาขาที่เชียงใหม่พวกคุณคิดว่าใครเหมาะสมที่สุดคือว่าผมว่าผมเหมาะสมมากกว่านะครับบอสด้วยประสบการณ์แล้วก็การทำงานของผมด้วยครับบอสครับผมก็เหมาะสมนะครับผมทำงานที่นี่มา10ปีแต่ผมไม่เคยลางานเลยนะครับจ็อบเนี่ยเขาลาบ่อยนะครับไอ้ตาลทำไมพูดแบบนี้วะกูเพื่อนมึงนุ้ยเอาละเอาแบบนี้ตอนนี้ผมยังตัดสินใจไม่ได้ถ้าผมตัดสินใจได้เมื่อไหร่แล้วผมจะรีบแจ้งให้พวกคุณทราบครับบอสครับนี่เงินเดือนของพวกคุณนี่ผมฝากให้เด็กใหม่ด้วยนะครับบอสงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณตาลคุณอย่าลืมเอกสารผมด้วยนะครับบอสนี่เงินเดือนของแกไอเด็กใหม่ซื้อบึกค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ช่วยทำงานให้มันคุ้มค่าที่ฉันจ่ายเงินเดือนให้แกด้วยนะค่ะเฮ้ยตาลเรามาทำงานกันดีกว่าเว้ยเดี๋ยวเลิกงานคืนนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าเว้ยคืนนี้ไปร้านไหนดีวะเดี๋ยวค่อยว่ากันเออก็ได้ไอ้ตันมึงอะไรของมึงวะกูกำลังจะไปกินข้าวเที่ยงเนี่ยมึงเห็นเงินเดือนที่บอลให้หรือยังวะคืนมันตั้ง 20,000 วะจริงเหรอวะกูยังไม่ได้นับเลยวะมึงนับเลยจริงด้วยว่ะเฮ้ยเงินเกินมาเยอะขนาดนี้กูต้องไปคืนบอสไหมวะนักทีไอ้ตาลมึงจะบ้าหรือเปล่าอ้อยเข้าปากช้างขนาดนี้มึงจะคืนก็เรื่องของมึงดิกูไม่คืนเออจริงด้วยว่ะช่วงนี้กูอยากได้มือถือใหม่อยู่พอดีเลยว่ะไปกันเถอะนี่ไอเด็กใหม่ท
ำไมแกถึงได้ตำแหน่งผู้จัดการไปฮะใช่ตำแหน่งเนี่ยมันต้องเป็นของพวกเราสองคนสิฉันรู้ละแกเข้าไปประจบบอสใช่ไหมบอสเลยยกตำแหน่งให้กับแกใช่ไหมอย่าบอกว่าแกเอาตัวเขาแรกอะแกเอาตัวเขาแรกหน้าตาก็สวยดีนะแต่ไม่น่าทำแบบนี้เลยว่ะหยุดพูดจาต่ำๆแบบนี้ได้แล้วนะคะที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะพวกคุณเองไม่ใช่หรอไม่จริงหรอกแกรีบไปลาออกเลยนะห้ามรับตำแหน่งนี้ถ้าไม่อยากมีเรื่องกับพวกชายสองคนใช่เพราะว่าแกมันไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้ไม่เหมาะกับตำแหน่งนี้ผมคิดไว้อยู่แล้วว่าพวกคุณต้องพูดแบบนี้บอสบอสบอสมาก็ดีแล้วครับผมอยากรู้ครับว่าทำไมเด็กใหม่ถึงได้ตำแหน่งผู้จัดการไปนะครับใช่ครับบอสบอสเอาอะไรมาวัดครับถึงเอาไว้เด็กใหม่นี่มาเป็นผู้จัดการครับผัวบอสลำเอียงนะครับใช่ครับบอสเราเงินเดือนนั่นผมตั้งใจใส่เงินเกินไปเองล่ะบอสคะมีอะไรเหรอคือว่าเงินเดือนที่บอสให้มามันเกินมา 20,000 บาทค่ะอ้าวเหรอแล้วทำไมคุณมาคืนให้ผมล่ะหนูคิดว่าถ้าหนูไม่เอามาคืนบริษัทคงจะเสียหายนะคะขอบใจมากนะที่คิดถึงผลประโยชน์ของบริษัทมากกว่าผลประโยชน์ของตนเองทำไมบอสดูไม่ตกใจเลยล่ะคะผมจะตกใจทำไมล่ะก็ผมเป็นคนตั้งใจใส่เกินไปเองฮะแล้วบอสทำแบบนี้ทำไมล่ะคะนี่เป็นการทดสอบว่าใครจะได้เป็นผู้จัดการสาขาใหม่ไงล่ะยินดีด้วยนะครับคุณออนผมเลือกคุณผมเลือกคุณจริงเหรอคะบอสขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีที่ได้ร่วมงานกันค่ะไม่ต้องขอบคุณขนาดนั้นหรอกที่คุณได้ตำแหน่งเนี่ยเพราะความดีและความซื่อสัตย์ของคุณเองผมไม่คิดเลยนะว่าคนที่ทำงานด้วยกันมานานจะโลภมากจะเห็นแก่ตัวแบบนี้บอสครับแต่ถึงยังไงพวกเราก็ทำงานดีกว่าเด็กใหม่นี้นะครับเรื่องงานมันพัฒนากันได้แต่เรื่องนิสัยส่วนตัวและความซื่อสัตย์มันพัฒนากันไม่ได้หรอกนะผมจะดีกับตำแหน่งผู้จัดการด้วยนะครับคุณออนไอ้เจ้ากูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าเอาเงินนี้ไปคืนบอสอ่ะเฮ้ยตาลมึงจะมาโทษกูคนเดียวไม่ได้นะมึงเองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนพูดอ่ะว่ามึงอยากให้มือถือใหม่อ่ะก็มึงพูดไม่ใช่เหรอว่าไม่ต้องเอาไปคืนบอสอ่ะกูไม่ได้พูดมึงพูดแหละแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปคืนบอสวะโอ้ยเนี่ยกูบอกแล้ว